ะนุ้ยก็ลงสกินแคร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยก่อนที่จะเริ่มแต่งหน้านะคะนุ้ยจะมาฉีดสเปรย์นะคะวิชชี่ตัวนี้นะคะสเปรย์ตัวนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของการแบบคุมความมันนะนุ้ยอ่ะปกติจะฉีดทั้งก่อนแต่งหน้านะคะแล้วก็หลังแต่งหน้าด้วยมันจะช่วยแบบคุมมันได้ดีมากๆคือฉีดแทนสเปรย์น้ำแร่นะคะใครที่หน้ามันเนี่ยแนะนำมากๆเลยนะคะตัวนี้จะสังเกตว่าขวดเน่ามากเพราะว่าหนูใช้มาจนเกือบจะหมดแล้วนะคะวันนี้คือจะมีความแบบมืดๆนิดนึงนะทุกคนคือฝนกำลังจะตกนะคะข้างนอกคือครึ้มมากขั้นตอนต่อไปนะคะหนูก็จะมาลงเป็นรองพื้นนะคะจะใช้รองพื้นเป็นของนาตัวนี้นะ Soft Matte Complete Foundation นะคะเนื้อเขาเนี่ยจะให้ลุคแบบแมทนะแต่ว่าไม่ได้แมทมากคือแมทแบบกำลังดีกำลังสวยอะไรอย่างเงี้ยเบอร์ที่หนูใช้นะคะจะเป็นเบอร์ Fiji Light 5นะคะก็บีบใส่หลังมือนะคะคือรองพื้นตัวนี้เขามีความแบบปกปิดค่อนข้างดีนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าปิดกริบทั้งหมดนะคะแต่ว่าถือว่าปิดได้ดีมากๆพอถึงตรงนี้นะคะใครที่จะใช้คอนซีลเลอร์ปิดสิวอะไรนู่นนี่นั่นก็ใช้ได้เลยนะคะส่วนนุ้ยเนี่ยจะใช้เป็นของนาสเหมือนกันนะคะจริงๆก็เป็นรุ่นเดียวกันกับตัวรองพื้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นSoft Matte เหมือนกัน Soft Matte Complete Concealer นะคะก็เป็นรุ่นที่แบบแมทแต่ว่าแมทแบบมีความชุ่มชื่นอยู่ไม่แมทจนแห้งเกินไปอะไรเงี้ยนะคะก็ตัวนี้ก็คือสามารถเอามากลบใต้ตาแล้วก็พวกรอยสิวอะไรต่างๆได้ในลุควันนี้นะคะสำหรับแก้มกับปากเนี่ยนุ้ยจะใช้เป็น2สีนี้นะคะของ For You Too นะคะเขาเป็น Lip and Cheek Cream Tint นะคะของ For You Too ตัวใหม่ที่ลองใช้แล้วคือสีน่ารักมากวันนี้นะคะก็จะใช้2สีนี้สำหรับแก้มเนี่ยหนูก็จะใช้เป็นสีเบอร์1นะคะแล้วก็เดี๋ยวปากเนี่ยก็จะใช้2สีด้วยกันนะทางแก้มนะคะหนูก็จะบิดใส่มือนะแล้วก็มาแปะแดดสีสวยมากเห็นไหมสีน่ารักมากเลยและที่สำคัญคือทุกคนอันนี้ติดทนมากพอหนูได้มาปุ๊บ ก็ลองใช้เลยนะคะปรากฏว่าเฮ้ยแก้มอยู่ปากอยู่ครบนะคะอาจจะมีแบบซีดบ้างเล็กน้อยนะคะตอนเย็นๆแต่จะบอกว่าติดทนแน่นอนคือมันยังอยู่ถึงเย็นเลยอ่ะการลงครีมบลัชแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะลงแป้งเนี่ยหนูแนะนำว่าให้ลงเป็นเข้มๆไปก่อนเลยก็ได้นะคะให้เป็นแก้มลิงไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพอเวลาเราทาแป้งเนี่ยมันก็จะดูซอฟต์ลงนะคะแล้วมันก็จะทำให้แก้มของเราติดทนอยู่ถึงเย็นได้นะนี่นะคะแต่งไปก่อนเดี๋ยวออนเองนะทุกคนสำหรับดินสอเขียนคิ้วนะคะนุ้ยใช้ของ Brow It นะคะช่วงนี้ก็จะใช้ของ Brow It ทุกวันเลยตัวดินสอของเขานะคะหัวค่อนข้างเล็กแบบนี้นะแล้วเวลาเขียนอ่ะคือเขาเขียนง่ายและที่สำคัญคือติดทนมากสำหรับวิธีเขียนคิ้วนะคะนุ้ยก็จะเขียนเฉพาะตรงปลายเขียนกรอบมาก่อนนะคะอย่างนี้เสร็จแล้วก็ระบายข้างในนะแค่เฉพาะตรงกลางคิ้วก็จะถึงหางคิ้วนะคะจากนั้นก็จะใช้แปรงของเขานะคะเกลี่ยพอเกลี่ยเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้สีที่ติดอยู่ที่แปรงนะคะมาแปรงที่หัวคิ้วเรียบร้อยนะคะคิ้วง่ายมากต่อไปมาแต่งตานะคะนุ้ยจะใช้เป็นพาเลตนี้นะคะของ Peripera นะคะสีคือจะเป็นสีชมพูแบบน่ารักมากนะคะดูแบบว่าซอฟต์ๆดูหวานๆนะก่อนอื่นนะคะนุ้ยจะแตะสีน้ำตาลนะคะจากนั้นนะคะก็จะใช้เป็นสีชมพูนะคะนี้ทาทับลงไปนะคะตรงนี้แล้วก็ใช้สีชมพูสีเดิมนะคะแต้มไปแตะที่ใต้ตาแต้มสีที่อ่อนที่สุดตรงนี้นะคะลงไปที่หัวตานิดนึงต่อไปนะคะเขียนไอไลเนอร์นะคะหนูจะใช้เป็นไอไลเนอร์ของ COS LOOK นะคะเป็นสีน้ำตาลไอไลเนอร์ของ COS LOOK อันเนี้ยติดทนมากนะทุกคนแล้วสีน้ำตาลของเขาก็คือมีความสวยอันนี้จะเขียนให้ชิดขอบตาเลยนะคะทุกคนตอนนี้ฟ้าข้างนอกมืดมากมืดแล้วก็คือยิ่งมืดอีกเข้าไปใหญ่คลิปนี้ก็จะออกแนวแบบว่ามืดๆนิดนึงนะคะTime, baby, you make me feel fine.
อกันค่ะขออภัยนะคะที่แสงอาจจะไม่เหมือนเมื่อกี้นะเพราะว่าตอนนี้คือข้างนอกมืดที่สุดใช้แสงธรรมชาติไม่ได้แล้วนะคะก็เลยเปิดไฟนะก็แสงอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะคะต่อไปนะคะมาทาปากกันดีกว่าค่ะก็สำหรับเลียมผีปากนะคะที่บอกว่าจะใช้เป็น2สีนี้นะคะใช้คู่กับแปรงของเขาค่ะเอาไว้แบบเกลี่ยให้ลิปเขามีความแบบว่าฟุ้งๆนะคะดูนัวๆ นะต้องทาคอนซีลเลอร์ที่เลียมผีปากแบบนี้ก่อนนะคะแล้วนุ้ยก็จะใช้เป็นสีอ่อนก่อนนะคะอันนี้คือเป็นสีเบอร์1ชมพูที่น่ารักมากนี้นะคะก็จะได้ลุคออกมาแบบเป็นแมตต์ๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วติดทนมากถ้าจะทำให้ลิปติดทนขึ้นไปอีกนะคะก็ใช้กระทิชชู่นะคะซับหลังจากที่ทาลงไปรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ทาทับอีกหนึ่งรอบนะสีแรกนะคะที่เราทาลงไปต่อไปก็จะลงอีกสีหนึ่งนะคะสีนี้อันนี้ก็จะเป็นแนวออกแบบแดงๆอยู่อุ้ยสีออกมาเยอะเกิน When you got your hands in mine. ต่อไปนะคะลงแป้งนะลุคนี้เรายังไม่ได้ลงแป้งเลยนะคะจะสังเกตว่ารองพื้นที่เราใช้ไปนะคะตอนแรกเนี่ยมันจะมีความฉ่ำอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าพอทิ้งไว้สักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มมีความแมทขึ้นมานะคะมันจะค่อยๆแบบว่าแมทลงแมทลงเรื่อยๆนะคะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้จริงๆแล้วอะไม่ต้องทาแป้งก็ดูเนียนแล้วก็ดูแมทเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่อยากให้ลุคเนี้ยติดทนทั้งวันนะคะก็เลยต้องเซตแป้งลงไปนิดนึงนะคะนุ้ยก็จะใช้เป็นของแมทนะคะไลฟูสีตัวนี้แตะลงไปเลยแต่ก็จะไม่แตะแป้งขึ้นมาเยอะมากเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหนามากจนเกินไปนะคะก็จะแตะที่แป้งนะคะเสร็จแล้วก็เอามาปัดๆออกที่มือแล้วก็ค่อยเอามาแตะจากนั้นนะคะก็ใช้เชดดิ้งนะคะอันนี้เป็นของเปียใช้มาหลายคลิปแล้วด้วยนะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็จะมาปัดแก้มกันอีกรอบนึงนะคะอันนี้เนี่ยเป็นของ for you too นะคะสีเบอร์ M54 นะคะชมพูน่ารักเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวขอตัวไปทำผมสักครู่นะคะเดี๋ยวมาถ่ายฟินิชลุคให้ดูกันอีกรอบนึงค่ะ